3ลักษณะของผู้ฟังที่ดีมีเสน่ห์ก็คืออันที่1ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจฟังอย่างเข้าอกเข้าใจมันจะเนื้อระดับไปกว่าการฟังอย่างเห็นอกเห็นใจเพราะว่าคําว่าเห็นอกเห็นใจก็คือเฮาจะอยู่น้องเหตุการณ์แล้วเบิ่งไปในสถานการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเฮาเห็นอกเห็นใจในสิ่งนั้นแต่เข้าอกเข้าใจก็คือการเอาตัวเองไปอยู่ในเรื่องราวนั้นแล้วรู้สึกไปกับมันบ่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่บ่ดีก็ตามอันที่2ก็คือการมี reaction หรือว่าการแสดงกายภาพที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งกับผู้ว่าบัวจะเป็นการหงึกหัวการใช้สายตาการใช้ท่าทางและ3ก็คือการตั้งคำถามหลังจากฟังแล้วพร้อมทั้งเป็นเงาสะท้อนคุณค่าบางอย่างที่อยู่ในตัวของผู้ว่าแน่นอนบางทีผู้ว่าก็บ่อยากที่จะอวยตัวเองเกินไปหรือว่าค่อยเป็นคนดีค่อยเก่งค่อยสลาดค่อยอดทนลื่นนานๆนี้ที่ไปทาง positive หรือไปทางบวกเกี่ยวกับตัวเองแต่ถ้าเฮาสามารถได้ยินบางสิ่งที่อยู่ในตัวของผู้เว้าแล้วเว้าออกไปเป็นเงาสะท้อนคุณค่าส่วนนั้นออกไปให้กับผู้เว้ามันจะเฮ็ดให้เฮากลายเป็นผู้ฟังที่มีเสน่ห์และก็เป็นมิตรในคู่สนทนาอีกด้วย